น้ำเงินนี่จากอำเภอปักช่องสองแข้งนี่พอได้ครับสายฟ้าไอ้ที่บริเวณขอบกางเกงของยอดสนานตบหมัดซ้ายขยับเดินเข้าหาต้องรีบตัดสินใจนะครับถ้ามัวช้าคิดนานเพื่อนรู้ทันนี่พลิกเหลี่ยมนี่แม่ปลิวไปตามแรงเวียงครับจังหวะไปติดเชือกซะก่อนกรรมการดึงออกมายังคงเดินก็หาเตะขวาชายโครงยอดสนันจับได้จิ้มลุยเข่าลากมาพยายามจะลากออกมาลากไม่ไปแล้วครับสายฟ้าขวางเอาไว้ยอดสนันเตะขวาติดบังจิ้มหมัด 1-2 พลิกเหลี่ยมแม่กดจะเสียกลับมาได้แล้วครับสายติดบังตบด้วยหมัดซ้ายนะครับเตะขวาคือฟันจิ้มหมัดซ้ายไม่ถึงกับสายฟ้าเตะขวายอดนั้นฟันศอกล็อกในใครตีใครดูเริ่มสรุปเริ่มเร้าใจวัดกันที่ไหนครับพลิกเหลี่ยมจิ้มเดินเข้าหาขวาในอีกแล้วยอดนั้นแทงเข่าบริเวณชายโครงล็อกมาเอ้ยโหนกดยอดสนันสายฟ้าพยายามจะโต้แล้วสายฟ้าพอเกาะในแม่ยอดสนันขวางยอดกำลังแทงเข่าซ้ายเข่าซ้ายสายฟ้าต่อยขวาอำเภอคงปากช่องอำเภอคงแล้วครับยอดกำลังเตะซ้ายเข้าพอถึงตัวเขาก็ล็อกแบบนี้ล็อกไม่ให้ตีล็อกไม่ให้ออกอาวุธถนัดแล้วครับเก็บอาวุธแยกไม่ปะทะตรงๆด้วยแล้วครับยอดสนั่นออกซ้ายทีขวาทีก็ต้องแยกออกมาไม่ให้เสียเวลาเปล่าครับให้ออกมาสู้ข้างนอกแต่ได้อาวุธเยอะถือว่าสู้กันมาถึงยกสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นแล้วครับท้อไม่ได้ครับสายฟ้าเดินเข้าหาก็โดนแข้งเตะแบบนี้ก็เตะไม่ต้องเข้าพยายามปั้นหมัดแต่ว่าไม่มีโอกาสครับไม่มีโอกาสปล่อยหมัดจังท้อแล้วครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมแต่อาวุธที่ออกมานี่ดูเหมือนยอดสนันจะรู้ทันหมดยกสุดท้ายครับรอผลการแข่งขันชูมือไปทางด้านนักมวยมุมแดงจงสนันชอโชคศักดิ์ศรี